พลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตำรวจโทโชติไทยยิ่งผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บริเวณพรานยาวชายแดนไทยกัมพูชาด้านภูมะเขือของอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาร่วมประกอบพิธีด้วยขณะที่กลุ่มมวลชนพลังแผ่นดินจาก5จังหวัดอีสานตอนล่างได้มีการอ่านแถลงการณ์ที่บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลโลกในทุกกรณีไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทหารของไทยมีการถอนกำลังออกจากพื้นที่ตามมติของศาลโลกและต้องการให้มีการยกเลิก MOU 43ทั้งนี้แกนนำกลุ่มยังบอกด้วยนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นทางกลุ่มจะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อคัดค้านมติของศาลโลกรวมทั้งองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะผู้บัญชาการฐานสูงสุดสาธารณรัฐ